สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องของภัยดาวดินเพื่อถามผมใหม่อีกแล้วนะครับว่ามีกลุ่มนิสิตนักศึกษาออกมาชุมนุมประท้วงนะครับมาจุดเทียนนะบอกให้ปล่อยภัยดาวดินนะครับไปยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของไทยนะครับล่ารายชื่อก่อนหน้าก็ล่ารายชื่อนะครับเพื่อที่จะกดดันให้มีการปล่อยตัวผู้ต้องหาให้ได้ซึ่งภัยดาวดินเนี่ยถ้าใครยังไม่ทราบก็คือเป็นผู้ต้องหามาตรา12ถูกดำเนินคดีมาทั้งหมด5คดีแล้วนะฮะละเมิดคำสั่งกสช.คุมนุมเกิน5คนนะฮะตอนหลังที่หนักสุดเนี่ยก็คือไปแชร์ข่าวของ BBC จากนั้นก็เขียนข้อความหมิ่นพระบรมเดชานุภาพนะครับหนักไปกว่านั้นนะครับได้รับการประกันตัวมาเรียบร้อยศาลได้มีเมตตาการประกันตัวมานะครับสิ่งที่ตามมาก็คือก็ไปเขียนใน Facebook หมิ่นเจ้าหน้าที่เรื่องของการประกันตัวว่าหากินกับการประกันตัวนะครับก็เจ้าที่เขายื่นเรื่องให้ศาลถอนการประกันตัวในทันทีซึ่งสืบมาภายหลังว่าบิดาก็เป็นทนายความและเขาก็เรียนนิติศาสตร์ด้วยนั่นหมายความว่าสิ่งเหล่านี้ทั้งพ่อและลูกรู้กฎหมายเป็นอย่างดีนะครับในเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นเนี้ยนะครับเรื่องภัยดาวดินเนี่ยศาลนะครับได้โฆษกของศาลเนี่ยก็มีคำเตือนออกมาว่าการกระทำดังกล่าวเนี่ยเข้าข่ายหมิ่นศาลเอาละสิการกระทำดังกล่าวเข้าสายหมิ่นศาลละเมิดศาลเอาละสิละเมิดคำสั่งศาลนะครับแต่ก็ยังไม่มีการดำเนินการใดๆนะครับกับบุคคลเหล่านี้ซึ่งอำนาจของศาลมีอำนาจยังไงเพื่อพบการละเมิดลักษณะอย่างนี้ศาลสามารถเรียกโดยตรงโดยไม่ต้องผ่านพนักงานสอบสวนนะครับเรียกมาโดยตรงเลยนะครับเรียกมาโดยตรงทำอะไรเรียกมาเพื่อที่จะไต่สวนและให้สั่งลงโทษได้ทันทีนะครับที่ผ่านมามีลักษณะอย่างนี้หรือเปล่ามีครับมีการเอาพวงหรีดบุกไปที่ศาลจำได้ไหมฮะกลุ่มคนเสื้อแดงนะฮะไปที่ศาลบุกไปเพื่อที่จะต่อต้านคำสั่งผู้ต้องหาคำตัดสินของศาลพวงหรีดประท้วงศาลอย่างเงี้ยนะฮะก็ปรากฏว่าศาลเรียกจำคุกศาลออกคำสั่งให้จำคุกเลยนะฮะโดยไม่รอลงอาญาเป็นไฮโซทั้งหลายเนี่ยที่พาคนไปชุมนุมหน้าศาลเนี่ยนะก็สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นอะไรสะท้อนให้เห็นว่าการบังคับใช้กฎหมายของไทยเนี่ยจริงๆก็มีความเมตตานะยึดหลักนิติรัฐนิติธรรมนะตัวส่วนมากก็จะเป็นเรื่องของหลักนิติธรรมเป็นส่วนใหญ่แต่คำเตือนของศาลครั้งนี้น่าสนใจฮะเพราะที่ผ่านมาศาลให้เมตตาไปแล้วในการประกันตัวแล้วก็มีกลุ่มพวกเดิมอ่ะนักศึกษากลุ่มเดิมอ่ะนะครับที่ต่อต้านกลุ่มเดิมก็ไปเรียกร้องอีกนะครับคำเตือนของศาลออกมาแล้วนะครับอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็โฆษกศาลก็แถลงแล้วถ้ามีการละเมิดอีกผมว่ามันก็ต้องบังคับใช้กฎหมายตามปกติอย่างหนีไม่พ้นนะจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นอะไรถ้าเกิดละเมิดและอย่างถ้าปล่อยให้ละเมิดต่อไปก็คงมีความผิดนะครับเอาล่ะมาเล่าสู่กันฟังนะฮะแต่ประเด็นที่สำคัญก็คือว่าแปลกนะวันที่นักศึกษาเหล่านี้ออกมาชุมนุมเอามาจุดเทียนเป็นวันเดียวฮะเป็นวันเดียวกันนะครับกับที่มีชายคนหนึ่งที่อยู่ต่างประเทศจู่ๆก็เป็นข่าวขึ้นมากระทันหันบอกว่าไปลงทุนกับประเทศนั้นประเทศนี้เอ้าก่อนหน้านั้นในวันในปีใหม่ที่ผ่านมาก่อนปีใหม่นะฮะก็ชายคนเดียวกันนะฮะก็ออกมาพูดบอกว่าสวัสดีปีใหม่นะฮะให้กับพี่น้องคนไทยก็เป็นวันเดียวกันที่กลุ่มที่เรียกว่าต่อต้านซิงเกิลเกตเวย์ต่อต้านพรบคอมพิวเตอร์ก็ออกโจมตีหน่วยงานของรัฐแปลกนะสัญญาณการเมืองทำให้มันตรงแบบนี้ทุกครั้งก็เป็นอย่างเงี้ยตลอดยังมีสัญญาณมาโผล่มาเมื่อไหร่ก็มีเรื่องโผล่มาเมื่อไหร่ก็มีเรื่องนะมันแปลกนะแต่หลังจากที่มีกระแสข่าวเรื่องการปรองดองทุกอย่างก็เงียบลงไปแปลกเหมือนกันนะมันก็แปลกเหมือนกันนะเอาละครับขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับเมื่อถึงเวลาที่ฟ้าตั้งใจเปลี่ยนพื้นดินไทยให้กลายเป็นสีทองสิ่งที่เคยหวังก็คงได้สมปองนับจากวันนี้เหมือนได้มี
ไฟส่องทางเราคงมีใครที่คอยมาแสนนานมาพาก้าวผ่านให้ไทยพ้นภัยใครที่หวงแหนแผ่นดินของคนไทยนำไทยให้เป็นแดนสิวิไลของคนไทยตลอดกาลอยู่เมืองสิวิไลมาแต่กำเนิดบนประเทศไทยมีแต่ความสุขและความเข้าใจจะอยู่ที่ไหนไม่เหมือนบ้านเราอาจจะมีที่ใดที่ให้โอกาสมากมายเท่าใดก็อาจสนุกไม่นานเท่าไรแต่บทสุดท้ายแห่งลมหายใจคือบ้านเราเมื่อฟ้าวันใหม่สดใสนวลห้องสาดแสงเรืองรองส่งมายังพื้นดินหมู่มวลนกร่าเริงโผบินทำมาหากินทุกชีวิตบนพื้นดินมีความหวังมองบนท้องฟ้าก็มีแต่แสงดาวสกาวงดงามในยามค่ำคืนเดินบนพื้นดินก็มีแต่ได้คำว่ารักรักกันอยู่เมืองศรีวิไลมาแต่กำเนิดบนประเทศไทยมีแต่ความสุขและความเข้าใจจะอยู่ที่ไหนไม่เหมือนบ้านเราอาจจะมีที่ใดที่ให้โอกาสมากมายเท่าใดก็อาจสนุกไม่นานเท่าไรแต่บทสุดท้ายแห่งลมหายใจคือบ้านเราอยู่เมืองศรีวิไลมาแต่กำเนิดบนประเทศไทยมีแต่ความสุขและความเข้าใจจะอยู่ที่ไหนไม่เหมือนบ้านเราอาจจะมีที่ใดที่ให้โอกาสมากมายเท่าใดก็อาจสนุกไม่นานเท่าไรแผ่นดินสุดท้ายแดนสีวิไลประเทศไทย